พระโพธิสัมมัชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติปางก่อนข้าพเจ้าเก็บใบโพที่ถูกทิ้งไว้ที่ลานพระเจดีย์ไปทิ้งจึงได้คุณ20ประการด้วยเดชแห่งกรรมนั้นเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพคือ 1. ในภพเทวดา 2. ภพมนุษย์จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ภพมนุษย์ก็เกิดเฉพาะในสองตระกูลคือ 1. ตระกูลกษัตริย์ 2. ตระกูลพราหมณ์ข้าพเจ้ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีร่างกายสูงใหญ่รูปงามสะอาดสะอ้านสมบูรณ์ไม่บกพร่องข้าพเจ้าเกิดในภพใดภพหนึ่งคือในเทวโลกหรือในหมู่มนุษย์มีผิวพรรณดังทองคำเหมือนทองคำที่นายช่างหลอมดีแล้วผิวของข้าพเจ้าอ่อนนุ่มสนิทละเอียดอ่อนอยู่ตลอดเวลาในเพราะใบโพที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งในคติไหนๆก็ตามเถิดฝุ่นละอองย่อมไม่ติดร่างกายที่ประชุมกันขึ้นนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งเพราะความร้อนจากลมแดดหรือเพราะความร้อนจากไฟก็ตามที่กายของข้าพเจ้าเหงื่อไม่ไหลนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งที่กายของข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อนฝีโรคกลากตกกระผุพองและหีดเปื่อยนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือโรคไม่มีในกายนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือความบีบคั้นทางใจไม่มีนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือข้าพเจ้าไม่มีศัตรูนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือโภคสมบัติไม่มีความบกพร่องเลยนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือไม่มีอัคคีภัยราชภัยโจรภัยและอุทกภัยอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือทาสหญิงชายเป็นผู้ติดตามคล้อยตามความคิดของข้าพเจ้าบุคคลเกิดในมนุษย์โลกที่มีอายุขัยเท่าใดอายุของข้าพเจ้าไม่หย่อนไปกว่านั้นดำรงอยู่ได้จนชั่วอายุขัยคนภายในคนภายนอกชาวนิคมตลอดจนชาวแว่นแคว้นล้วนแต่เป็นผู้คอยช่วยเหลือมุ่งความเจริญปรารถนาความสุขแก่ข้าพเจ้าไปทุกคนทุกภพข้าพเจ้าเป็นผู้มีโภคะมียศมีสิริมีญาติมีพวกพ้องไม่มีเวรปราศจากความสะดุ้งกลัวภัยในการทั้งปวงเมื่อข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเทวดามนุษย์อสูรคนทันยักษ์และรากสดล้วนคอยอารักขาป้องกันอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าเสวยยศทั้งสองทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกและในอวสานก็ได้บรรลุนิพพานอันเกษมอย่างยอดเยี่ยมคนเช่นใดพึงได้บุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระศาสดาพระองค์นั้นสำหรับคนเช่นนั้นอะไรเล่าที่พึงได้โดยยากเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆในมรรคผลและปริยัติธรรมและในคุณคือฌานและอภิญญาเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วปรินิพพานเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้ามีใจร่าเริงเก็บใบโพไปทิ้งจึงเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยองค์คุณ20ประการนี้ในการทั้งปวงกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8
และอภิญญา6ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว